สวัสดีเพื่อนนะครับนี่ผมนกครับจากไทย Defensive Training นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่สนามยิงปืนเหมือนเดิมนะก็ขอบคุณน้องวิวด้วยจาก CMA Store นะครับที่ส่งเสื้อมาให้ผมตัวน้องตังตัวนะก็เสื้อสวยๆนะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันที่ร้านนะให้ดูทีนึงนะเพื่อนๆก็ไปดูที่ร้าน CMA Store ได้นะครับก็เขามีอุปกรณ์ขายของมากมายเลยทีเดียวมีอะไรบ้างไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขามีอะไรบ้างเพื่อนๆต้องลองเข้าไปดูกันที่ร้านนะจะได้เห็นของได้สัมผัสของจริงแล้วเขาก็มีปืนตัวที่เขาแต่งไว้แล้วโชว์ด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วเขาก็รับประกอบปืนรับแต่งปืนด้วยนะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันนะครับนะวิดีโอวันนี้เราก็จะพูดถึง50 round carbine calcified นะครับก็คือเป็นอันนี้นะครับผมวิดีโอนี้ก็จะเป็น50 round ก็คือทั้งหมดเลยเนี่ยจะใช้แค่50ลูกนะครับก็ว่ายง่ายแม็กหนึ่งเพื่อนๆใส่ได้30ลูกใช่ไหมก็ใส่เต็มไว้2แม็กแล้วก็จะมีแม็กหนึ่งที่เป็นแม็กเปล่าอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะใส่ไว้แค่4ลูกนะครับจะใส่ไว้แค่4ลูกเพราะว่ามันจะมีดริลนึงที่เราจะยิง5โบล็อกรีโหลดนะครับยิง5โบล็อกแล้วก็รีโหลดแล้วก็ยิงต่ออีก5นะครับเพื่อจะเป็น10ลูกนะก็มาเริ่มดูกันเลยวิดีโอนี้ผมก็จะพยายามไม่ตัดเยอะอาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนๆก็ลองตามดูจะได้เข้าใจดริลแล้วก็คือดริลเนี้ยมันสามารถทำให้เราเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างทั้งการ shoot and move ทั้งการ static shooting การ reload การchange position จากใกล้เป็นไกลนะครับแล้วก็จากเปลี่ยนจากมุมซ้ายเป็นมุมขวาแล้วก็การเรียนรู้ในการยิง multiple target ก็คือการที่จะยิงหลายๆเป้าพร้อมๆกันไม่ได้พร้อมกันหรอกนะคือหลายๆเป้าแบบลั่นไปเลยนะครับมาดูกันดริลแรกนะดริลแรกก็จะเป็นดริลแรกก็จะเป็น low ready นะครับ low ready ก็คือตั้งจากการ low ready นะ low ready 1 shot head box center target นะครับ head ก็คือเป้ากลางเป้าเดียวนะมาดูกันนะครับผมเคยพูดไปแล้วในวิดีโอนึงเรื่อง low ready กับ high ready ถ้าเพื่อนยังไม่เคยกดดูตรงนี้หน้าผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับ low ready เนี่ยหลักๆเลยก็จะอยู่ปืนจะอยู่ประมาณนี้เราสามารถมองเห็นทุกอย่างหัวเราสามารถหันเห็นไหมคางผมจะไม่โดนสต็อกหัวเราจะสามารถหันได้เพราะบางคนเนี่ยโอ้โหแม่งอยู่เงี้ยมันหันไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นปืนจะอยู่ที่ตัว shoulder pocket เราแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ขึ้นมานะครับการที่จะหัด drill classify ทั้งหมด50ลูกเนี้ยก็ต้องมี timer ด้วยนะครับไม่ว่าเพื่อนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ควรจะมี timer ด้วยเพื่อจับเวลาเพราะว่าตอนหมดดริลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาเวลามาหารกับตัว hit factor ด้วยสกอร์เดี๋ยวจะมีการใส่สกอร์เข้าไปแล้วก็เอาตัวสกอร์ทั้งหมดเนี่ยมาหักลบกับตัวเวลาแล้วมันก็ได้เป็นออกมาเป็น hit factor ก็คือสกอร์ total นะครับมาดูกัน Get ready stand by ใช้เวลาไป1 2 6นะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือ high ready 1 shot head box center target เหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับอันต่อไป engage center target 1 roundแล้วทาร์เก็ตซ้าย2ลูกนะครับทาร์เก็ตกลาง1ลูกทาร์เก็ตซ้าย2ลูกทาร์เก็ต3ลูกทาร์เก็ตที่4ก็คือ4ลูกก็คือว่ายง่าย1 1 2 3 4นะครับเป็นตามตัวเลขเลยก็คือ1ลูก2ลูก3ลูกแล้วก็กลับมา4ลูกครับมาดูกันดริลนี้เพื่อนๆจะเป็น high ready หรือ low ready ก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่จะถนัดแล้วแต่ที่ชอบคิดว่าเอาไหนที่เราใช้แล้วเร็วที่สุดก็เอาอันนั้นเลยนะครับมาดูกันเวลานี้ไปทั้งหมด 11.63 นะครับอันต่อไปที่10เมตรนะครับก็เป็นประมาณตรงนี้10เมตรนะครับ10เมตรเริ่มด้วยที่180 degree นะครับก็คือว่ายง่ายหันหลังถ้าสนามเพื่อนอนุญาตให้นะครับแล้วก็5 left target นะครับก็คือว่ายง่าย5ลูกซ้าย target
แล้วก็จะเป็นโบล็อกแล้วก็เป็น5ลูกทาร์เก็ตขวานะครับอันเนี้ยเราก็จะถอดแม็กอันนี้ออกเพราะว่าแม็กอันเนี้ยลูกมันเยอะใช่ไหมเราก็จะสลับแม็กอันที่เราเพรพไว้สลับแม็กอันที่เราเพรพไว้ก็คือมีแค่4ลูกเพราะว่าเนี้ยในเนี้ยมันมีอยู่แล้ว1ลูกนะครับนะอย่างสนามเนี้ยผมสามารถหันได้แต่ว่าผมต้องเอาปืนขึ้นไม่ก็ปืนลงนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนก็ได้นะเพราะบางสนามเขาไม่อนุญาตให้เราหันด้านนี้เลยนะครับก็ต้องแล้วแต่สนามที่เพื่อนๆใช้ยิงด้วยนะครับผมก็จะเอาเป็นไฮเรดี้แล้วกันนะมาดูกันใช้เวลาไปทั้งหมด 9.32 นะครับคือเรายังจะไม่เดินไปดูทาร์เก็ตเดี๋ยวเราเดินไปดูทีเดียวเลยแล้วเราสามารถนับได้จากเรานับเราจะเริ่มนับสกอร์ได้จากเวลาเราดู C zone A zone D zone หรือว่า Miss ก็คือ Mike นะครับก็เรียกเป็น Mike มันใช้คำมันออกเสียงง่ายกว่านะก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้อันต่อไปนะครับ2ยิง2นัดทาร์เก็ตซ้าย Headbox ที่เริ่มที่10เมตรนะแล้วก็วิ่งไปที่25เมตรแล้วก็ยิงอีก2นัดที่ Headbox นะครับก็คือเราจะยิงทาร์เก็ตซ้ายไปโอ้ต้องวิ่งว่ะโอเคเต็มไปใช้เวลาไปทั้งหมด 10.31 อันต่อไปจะเป็นที่25กับ25ว่าง่ายๆคือยิงจากโพซิชันซ้ายนะครับก็ยิงจากตำแหน่งโพซิชันซ้าย25เมตรใช่ไหมถับวิ่งไปโพซิชันขวานะครับfrom left to right position ก็คือวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับEngage two on each target. Move to next position two on each target. ว่าง่ายอันเนี้ยก็จะเป็นจากตำแหน่งซ้าย25เมตรเนี่ย2-2 1-2 1-2 1-2วิ่งไปตรงนู้นแล้วก็1-2 1-2 1-2นะครับดริลนี้ก็จะใช้อีกทั้งหมด12นัดนะมาดูกันดริลนี้จะเป็นจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นปุ้ง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 วิ่งไปตรงนู้นแล้วก็ปุ้ง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 นะครับเมื่อกี้ดริลสุดท้ายไม่รู้ว่าวิดีโอตัดเข้าครบหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงได้เห็นนะแต่ว่าเมื่อกี้ยิงไปทั้งหมด12นัดใช่ไหม2-2 2-2 2-2 2กลับไปทั้งหมดเป็น 13.70 นะครับสำหรับ25แล้วนี้ก็มาเป็นดริลสุดท้าย ดริลสุดท้ายไทเมอร์ดังปี๊บเราจะยิงเนี่ยเดินจาก25เนี่ยกลับไปที่5กลับไปที่5เมตรครับเดินจาก25กลับไปที่5เมตรในขณะที่เราเดินเนี่ยในขณะที่เราเดินเนี่ยเราจะ engage นะครับ4นัดต่อ1เป้านะครับถ้าเพื่อนๆต้องจะ conduct reload ก็คือก็ reload ไปด้วยนะครับแต่ว่าหรือถ้าจะ make sure ไม่อยาก reload อยากให้เวลามันดีก็หา max ที่มันเต็มก็ได้เพราะจะมันใช้ทั้งหมดเนี่ยคือ12นัดก็คือปัง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 นะครับเดินเข้าไปจากจุดนี้ก็คือ25เมตรนะครับมาดูกันโอเค stand byนี่เป็นทั้งหมด 12.61 คุณเป็นเพราะเขานับเป็นอย่างนี้ไง Headbox 2 Headbox จริงๆต้อง2แล้วก็ตัว15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
เดี๋ยวนะ1นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เพราะว่าพลาดมา2นัด2นัดนี้ไม่นับเพราะว่าเป็นไมค์ก็เข้าตัว13H 2นะครับแล้วก็อันนี้แล้วมันนับเป็นชาลี left target โอเค left target alpha 4ชาลี1 2 3 4 5 delta 1 2 3 mike 2ไมค์เนี่ยมันก็จะมีเขาจะมีเขียนมาให้ตรงนี้นะว่าอะไรได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเซ็นเตอร์ทาร์เก็ตทั้งหมดฮิตแฟกเตอร์ตัว13หัว2นะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13พอดีเป๊ะ13นะครับหัว2โอเคเซ็นเตอร์ทาร์เก็ตอัลฟา1 2 3 4 1 2 3 4 5 6ชาลี1 2 3 4 4ใช่ไหมถูกแล้วดิ1 2 3 4 5 6 7อ้าว7นี่ว่าชาลี1 2 3 4ถูกแล้วเดลต้า1 2 4 Headbox 2โอเคตัวนี้ยังสวยเออตัวนี้แม่งเข้าหมดเลยว่ะทาร์เก็ตขวาทาร์เก็ตขวาจะไม่มีต้องมีเฮดบ็อกซ์ด้วยผมไม่มีเพราะว่าหัว0ครับตัว16นัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แล้วหัวผมพลาดหมดเลยนะครับตัวเข้าหมด16นัดทาร์เก็ตขวาA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอ้ nice ชาลี1 2 3 4เราไปบวกลบคะแนนกันนะครับก็เราก็จะมาดูกันเราจะเวลาทั้งหมดมาบวกกันนะครับเวลาทั้งหมดมาบวกกัน 1.26 บวก 1.35 บวก 11.63บวก 9.35 บวก 10.31 บวก 13.70 บวก 12.67 เท่ากับ51นะนี่คือเวลาทั้งหมด 51.27 นะครับทีนี้เราเอาคะแนนนี้มาบวกกันทั้งหมดนะครับ4บวก5เอ๊ะไม่ใช่ดิอัลฟาอะไรอย่างนี้ผิดๆๆโทษครับเราก็จะเอาคะแนนตรงนี้ทั้งหมดมาบวกกันนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะเอา A ทั้งหมดเนี่ย A เนี่ยคูณ5ไปเลยนะครับ A 4 72ใช่ไหม4บวก7บวก12คูณ5ได้71นะครับอัลฟาก็คือ71นะชาลีคือ3 point เราก็จะเอาชาลีมารวมกันก่อน 5 บวก 4 บวก 4 คูณ 3 ได้ 39 นะครับเดลต้า 0 ไมค์คือลบ 10 ทุกครั้งที่เรายิงพลาดไม่เข้าเป้าคือลบ 10 นะครับเท่ากับตรงนี้ผมจะลบ 20 นะก็จะเป็น 71 บวก71บวก39ลบ20จะเป็น90นะครับเราก็จะเอา90มาหาร 51.27 คะแนนผมก็แค่ได้แค่นี้เอง 1.7 1.75 นะครับถ้าเพื่อนได้ตัวเลขเยอะมันก็ถ้าเพื่อนได้ตัวเลขเยอะสกอร์มันจะเยอะตามนะครับถ้าเพื่อนยิงฮิตแฟกเตอร์แม่นๆมันก็จะสกอร์มันจะเยอะตามนะอันนี้เป็นวันแรกของผมเลยของวันนี้ที่แบบว่ามาถึงปุ๊บผมโคสตาร์ทผมก็เริ่มอันนี้เลยไม่ได้วอร์มอัพไม่ได้เลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปลองดูนะ
ว่าได้คะแนนเท่าไหร่มาโพสต์กันนะครับผมก็ขอ challenge คนแรกเลยคือ Lady Sharp Shooter แล้วก็พี่บอลตะก้องนะครับว่าเล่นอันเนี้ยจะได้สกอร์เท่าไหร่นะก็คือเดี๋ยวผมใส่ลิงก์สำหรับดริลเนี้ยไว้ให้ข้างล่างครับ original ดริลนี้ดริล50ราวเนี่ย original เนี้ยเป็นของ T-Rex Arm นะครับผมเขาเป็นคนทำไว้ก็คือ Lucas T-Rex Arm ที่อยู่ Tennessee อเมริกานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เลยเริ่มมาหัดให้ตัวเองได้แม่นขึ้นได้มีการ move ได้มีการอะไรนะเพื่อนๆลองดูถ้าชอบดริลนี้ยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับฝากกด subscribe กดแชร์แล้วถ้า Lady น้องบิว Lady Sharp Shooter จะไป challenge ใครต่อก็ลองดูนะครับขอ challenge ทีม Tango ด้วยแล้วกันนะเพิ่งนึกชื่อออกเมื่อกี้นะก็ขอ challenge ทีม Tango กับ Lady Sharp Shooter ด้วยว่าทำ50 round qualify จะได้เวลาได้สกอร์เท่าไหร่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าทุกคนสวัสดีครับ